สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮันนี่พัดสอนโดนครหาว่ายังไงก็ไปไม่รอดสู่ชีวิตรัก30ปีเป็นคู่หวานที่รักกันมายาวนานถึง30ปีแล้วสำหรับฮันนี่พัดสอนและบีธีรพงษ์เหลียวรักวงงานนี้ทั้งคู่มาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักโดยทั้งคู่เผยว่ามาเจอกันเพราะบีมาเล่น MV เพลงรับบทใหม่ไม่มีเธอให้ฮันนี่ซึ่งฮันนี่เป็นคนเลือกให้บีมาเล่นและบียอมเล่นให้ทั้งที่บีไม่ชอบการอยู่หน้ากล้องเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จฮันนี่ถามว่ามีงานอะไรต่อซึ่งบีต้องไปถ่ายภาพให้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเกาะสมุยและตอนนั้นฮันนี่ต้องไปเกาะสมุยในวันเดียวกันพอดีฮันนี่ก็ขับรถตามมาหาจริงๆทำเอาบีตกใจพอสมควรเพราะไม่คิดว่าจะมาจริงๆหลังจากนั้นก็ยาวเลยซึ่งตัวฮันนี่ชอบบีเพราะเป็นคนเก่งมีความรู้ทำได้หลายอย่างเขานำหน้าเราได้ทุกเรื่องด้านบีบอกว่าตอนนั้นเพิ่งแยกทางกับแฟนเก่าไปทำให้เข็ดเรื่องความรักเป็นโสดนานมากแต่พอเจอฮันนี่ที่มีนิสัยกุ๊กกิ๊กมีรายละเอียดต่างๆคอยเอาใจใส่เป็นห่วงมีมุกตลกเลยทำให้รู้สึกชอบส่วนการทำงานของบีที่เป็นช่างภาพนู๊ตที่ถึงแม้จะดูสุ่มเสี่ยงก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฮันนี่เพราะรู้ว่าเป็นการทำงานและเมื่อบีมีปัญหาฮันนี่ก็คอยช่วยเหลือเรื่องงานอีกซึ่งฮันนี่มองว่าถ้าเข้าไปสัมผัสการทำงานจริงๆจะรู้ว่าคนอยู่กันหลายคนและการทำงานมันทั้งร้อนและเหนื่อยสงสารผู้หญิงมากกว่าเพราะจะเหนื่อยกับการถ่ายมากส่วนบีบอกว่าฮันนี่เป็นคนชิลๆมากกับเรื่องนี้ถ้าเป็นแฟนเก่าจะมีปัญหาจะโดนลูกตาจ้องใครไม่ได้กับเรื่องที่นางแบบฝรั่งโดดกอดจูบบีกลางงานปาร์ตี้แถมเอาขาหนีบบีต่อหน้าแล้วจูบฮันนี่ก็ไม่หึงแต่ยอมรับว่าตกใจแต่คำมากกว่าเพราะเหมือนลูกลิงอีกทั้งอีกฝ่ายก็ไม่ใช่คนไทยตอนนั้นบีก็กลัวฮันนี่โวยแต่ฮันนี่ก็เฉยๆถามว่าเพื่อนหรอจากนั้นฮันนี่เผยความในใจว่าตลอด30ปีคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับสามีเลยแม้แต่นิดเดียวคิดมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เพราะเขาชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีเซ็กซี่อยากให้เราไปตากแดดมีผิวแทนไม่อยากให้กินเยอะแต่ตนไม่มีเลยเพราะเป็นคนอ้วนไม่เหมาะกับการเป็นผู้หญิงของธีรพงษ์เหมือนซัพพอร์ตอะไรเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่เก่งภาษาก็ไม่ดีส่วนบีบอกว่าเขาเป็นได้ยิ่งกว่าคนอื่นทำให้ตัวผอมได้ทำทุกอย่างได้อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นได้เขาทำได้หมดเขาเข้าใจทุกอย่างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ